พี่จะสตาร์ทรถอยู่อย่างนี้อีกนานไหมเสียงรถดังจริงเลยสวัสดีครับผมเบนนะครับจากช่องเบนนี่โอป้านะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ International Hotel and Tourism Industry Management Hotel ไปแล้วสักครู่ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่หน้าโรงเรียนสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาตินะครับ International Hotel and Tourism Industry Management School ถูกแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ผ่านส่วนที่ยากที่สุดของคลิปนี้ไปแล้วนะครับหรือว่าชื่อเรียกสั้นๆก็คือ iTeam นั่นเองที่นี่นะฮะจะเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการโรงแรมเราจะได้รู้วิธีการทั้งหมดเลยนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นห้องสวยๆบริการดีๆอาหารแบบชั้นนำจากเชฟเนี่ยที่เรากินแล้วแบบถ่ายรูปก่อนเอามาลงโซเชียลเนี่ยมันมีวิธีการทำยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองทดลองเรียนนะครับการโรงแรมครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ก่อนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วกดติดตามแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มก่อนนะครับเฮ้ยชินเรียบร้อยแล้วครับกับการเปลี่ยนชุดมาให้เป็นยูนิฟอร์มของ iTeam นะครับผมเรามาพูดชื่อสั้นกันดีกว่าจากนี้นะฮะเราจะเรียกว่า iTeam นะครับเป็นยังไงบ้างออกมาลุคนี้มันกลายเป็นเหมือนชุดนักเรียนเกาหลีมั้ยเนี่ยเหมือนปะพูดได้นะพูดได้ไม่เหมือนหรอมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับหลักสูตรการโรงแรมแบบนานาชาติที่นี่นะครับสวัสดีครับห้องนี้จะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของ Front Office Operation ครับเป็นการจำลองล็อบบี้ของโรงแรมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแผนกบริการส่วนหน้าเราจำเป็นจะต้องเรียนเรื่องบริหารด้วยการเรียนการสอนที่นี้ก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับการลงทะเบียนแขกก่อนการเข้าพักเช็คเอาท์แขกก่อนออกจากโรงแรมในส่วนตรงนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช้คำว่า 50% ของการเรียนในส่วนของแผนกบริการส่วนหน้าคืออันนี้มันเหมือนเป็นการไปลงทะเบียนออนไลน์นะครับซึ่งสมัยนี้ Social Distancing เราก็ลดการสัมผัสครับผมคนนี้ก็สามารถลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็มีกุญแจเข้ามาได้เลยส่วนตรงนู้นจะเป็นอะไรครับส่วนตรงนี้ใช้คำว่าเป็นล็อบบี้บาร์ดีกว่าครับผมเดินไปชมตรงนู้นได้ไหมทำสบายเลยครับผมเชิญครับมาดูครับดูครับนี่เขาจัดเตรียมอะไรไว้แบบเหมือนจริงมากเลยเนี่ยนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะฮะเดี๋ยวให้เขาโชว์หน่อยดีกว่าสวัสดีครับผมพูดไทยได้พูดเก่งกว่าผมอีกนะอันนี้เขาเรียกว่าวิชาอะไรครับวิชาบาร์นะครับวิธีการทำค็อกเทลม็อกเทลมีกับแอลกอฮอล์ที่เราจะเรียกว่าค็อกเทลหรือที่มันไม่มีแอลกอฮอล์เราจะเรียกว่าม็อกเทลนะครับงั้นเดี๋ยวผมอยากลองทำสักหนึ่งเมนูเขาแบบง่ายๆไม่ต้องมีแอลกอฮอล์กับทุกครั้งอ่ะเราจะเริ่มกับเอาใส่น้ำแข็งอ่ะไปที่ในแก้วนะครับเพื่อเชียร์เย็นนะครับเพื่อแก้วมันมีความเย็นนะครับสเต็ปที่2นะครับที่เอาใส่น้ำแข็งอ่ะเอาไปที่ในตัวเชคเกอร์นะครับวันนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเชคนะครับอันนี้เราเรียกว่าชิกเกอร์เราจะใส่เป็นน้ำสับปะรดใส่เป็นหนึ่งช็อตใช่ครับใส่ไปเลยฟึบโอเคเอาอีกหนึ่งใช่ชิกเกอร์หนึ่งอ่ะมี4Cl นะครับดีมากดูสุดยอดมีสไตล์ด้วยตอนนี้เราจะใช้แค่ครึ่งนึงอ่ะอ๋ออีกด้านนึงใช่แล้วใส่น้ำมะนาวนะครับใส่น้ำมะนาวคั้นปึ๊บแล้วเอาใส่น้ำส้มอีกนึงนะครับส้มวาเลนเซียนะครับมันไม่ได้เรียกว่าช็อตใช่ไหมคุณไทยก็ชอบเรียกว่าช็อตนะครับเพราะว่ามันเป็นเท่ากันกับ1ช็อตนะครับ1ออนใส่ไปเลยตัวเชคเกอร์ก็มีปกติมี3พาร์ทอันนี้คือบอดี้แล้วมี the strainer and then we have the lidที่อยู่ข้างบนสุดอ่ะแล้วเราต้องปิดดีๆอ่ะตีมันนิดนึงเราเอาใส่ไปที่ในผ้าแล้วเอาขึ้นมานะครับแล้วจับกับซ้ายมืออยู่ข้างล่างกับขวามืออยู่ข้างบน okay. แล้วเริ่มเช็ค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 เต็มก็ได้นิดนึงอ่ะหน้าประกบใช่เอาแรงๆใช่ใช่ใช่ถ้าพูดจริงนะตัวบาร์เทนเดอร์ที่อนาคตอ่ะต้องเป็นคนที่ alert แล้วสนุกนิดนึงอ่ะกับงานอ่ะลูกค้าจะชอบอ๋อ entertain ได้ entertain ใช่โดนใส่ bar strainer นะครับเพื่อมันปิดแล้วเอาลิ้นออกได้ไม่มีน้ำแข็งอันนี้แค่เอาเทรย์ออกก็เหมือนกันนะครับเทรย์น้ำออกก่อนเราวางอยู่ที่บนบาร์ใกล้ๆลูกค้านะครับวิธีการจับคือนิ้วชี้นะครับอยู่ข้างบนใช่ถูกต้องโชว์นิดนึงสูงเป็นชาชักถูกต้องนี่นะครับลูกค้าความสูง yes โอเคสุดยอดเลย
ก็จะใส่ decoration นิดนึงนะครับน้ำมะนาว1ชิ้นเพื่อมีสีอื่นบ้างนิดนึงอ่ะเราจะใช้เป็นตัวไซรัปเกรนาดีนไซรัปนะครับหวานมากทำให้มีเป็นเฟนซี่นิดนึงนะครับลิ้นเราแค่เปิดนิ้วแล้วเอามือแล้วหยุด1 2โอเคก็พอแล้วนะครับอันนี้คือฟรุตพันช์นะครับบางทีมันก็เราเรียกว่าซันไรส์ก็ได้เพราะว่ามันดูเหมือนซันไรส์นิดนึงสีแดงคืออ่ะนี่เราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันยังไม่ชิมเลยสดชื่นมากๆนะครับผมเป็นความเปรี้ยวหวานของผลไม้แต่ละอย่างนะครับมะนาวส้มแล้วก็สับปะรดผสมกันลงตัวเป็นฟรุตพลันช์นั่นเองนะครับสุดแก้วมาจ้าเท่ไปเลยครับนะตอนนี้เราก็เรียนกันไปเสร็จ1วิชาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูในส่วนของการพักผ่อนกันบ้างนะครับไปมาแล้วก่อนที่เราจะไปที่ห้องเธียเตอร์นะครับนี่ตรงนี้เขาจะมีห้องในส่วนของห้องสมุดเนี่ยไลบรารีนั่นเองแล้วก็จะมีแบบส่วนของห้องประชุมอะไรเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะอ่านหนังสือตรงนั้นมีหนังสืออยู่นะฮะนี่ได้นะฮะทำบ่อยอะดิใช่ไหมตอนเรียนอะสมัยเรียนอะเป็นกันทุกคนเนี่ยเวลาที่แบบพักนะอยากจะมางีบอยากจะใช้เวลาแบบส่วนตัวเนี่ยในการอยู่ที่เงียบๆแบบแอบงีบนี่ก็เป็นเนี่ยตอนเรียนอยู่นะถ้าเกิดว่ามองไปทางด้านนี้จะเห็นว่ามีห้องเวลาต้องการคุยงานคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยจบจากห้องเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นห้องในส่วนของเธียเตอร์ที่ไว้พักผ่อนนะฮะเวลาเอาไว้ดูหนังอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ฝึกการฟังเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งดูเขาดูหนังกันอยู่แอร์เย็นมากยังมีห้องอย่างนี้ที่บ้านบ้างเลยในส่วนของห้องนี้นะครับก็จะเป็นม็อกอัพของห้องนะครับก็คือในส่วนของการฝึกในการจัดห้องนั่นเองนะฮะเขาจะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำเตียงนะฮะในส่วนต่างๆนะฮะแต่ก่อนอื่นชุดเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะเขามียูนิฟอร์มของเขานะฮะในการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันเลยครับโดยการดีดนิ้วง่ายมากนะฮะ1 2 3นี่แค่นี้เห็นไหมเปลี่ยนชุดเร็วมากเลยนะครับแค่การดีดนิ้วเดียวนะฮะถ้าพร้อมขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเรียนการจัดห้องดีกว่าครับไปตามเข้ามากำลังทำอะไรกันอยู่ครับผมกำลังจัดเตียงเลยครับขอร่วมด้วยได้ไหมฮะด้วยความยินดีนะฮะเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะฮะต้องทำยังไงบ้างครับควรใช้มือซ้ายครับผมยกตัวฟุ้งเตียงแล้วก็ใช้มือขวาดันตรงนี้เข้าไปดันเข้าไปซึ่งสองซ้ำซึ่งต้องดึงให้มันเข้ากันฝั่งนู้นต้องเทสด้วยเหรียญเหมือนเวลามันดูหนังไหมโยนไปแล้วแบบเต้นเขาก็จะพับผ้านะครับผมเวลาเราเข้าไปห้องพักเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีผ้าเช็ดตัวที่เขาจัดเตรียมแล้วก็ม้วนไว้ให้เราลองทำกันดูดีกว่า What are you doing? I just prepared some the bus amenity for the customers. Can you show some? Yes. Process. I want to do it. I want to try. ก็ม้วนประกบเข้ามาแล้วก็วางแบบนี้ Okay, let me try. I want to try this one.ไม่ใช่โรตีไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็เล่นมุกไปตลอดเรื่อยนะนี่อันนี้นะฮะแล้วก็วางเข้าไปครับก็สนุกดีสนุกดีนะฮะมันไม่ใช่ว่าใครก็มีโอกาสจะได้มาลองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปพักโรงแรมแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่านี่ก็คือเบื้องหลังนะฮะของการจัดเตรียมห้องในแต่ละครั้งนะครับผมนี่เขาก็จะมีทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็คือประตูที่สามารถเปิดปิดได้จริงนะฮะของจริงทุกอย่างนะฮะทุกอย่างนี้ทำให้เราเสมือนไปอยู่ในสถานที่จริงเลยออกไปสู่สนามจริงนะฮะเราจะได้ไม่รู้สึกเก่งฮะทำตัวไม่ถูกอะไรนี้เขาให้ลองจับลองหยิบอะไรของจริงทุกอย่างเลยโอเคฮะก็ประมาณนี้สำหรับห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Iron Chef เชฟกระทะเหล็กเรามาอยู่กันที่ห้องที่สอนเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับหลักสูตรของการเป็นเชฟนั่นเองชุดเรายังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะโอเคมานี่ฮะชุดจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนี่เข้าไปโอ้โหเปลี่ยนเร็วมากนี่ก็เท่ากับเราเปลี่ยนมา3ชุดแล้วใช่ไหมชุดนักเรียนแม่บ้านแล้วก็มาเป็นชุดครอบครัวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับการ
ทำอาหารครับมาเดี๋ยวมีเชฟจะมาสอนเรานะครับสวัสดีครับผมOkay, I joined Chris, Kam. Buddy, Kam. Today we are going to make. So today we are going to make a pork tenderloin with garden vegetables, and then we have some fondant potato and brown sauce. So you just have to do like put some salt. Maybe like it can be a salt bay. Yes. Okay. You can put salt. Which part of pork? Here at the back. At the back. Here. Like yes. ว่าจะเป็นเกลือเม็ดอย่างนี้นะฮะรสชาติไม่เน้นเอาท่าก่อนแน่นอนโอเค and then we're gonna put the pepper okay and then this is a little bit in European kitchen yes อันนี้ในบ้านเราคือไม่ลิตรบิดนะครับ okay, and then you can put your pork วางไปเลยนะครับเชฟกระทะเล็กนะครับมัน you don't have to wait for the heat it's okay because the one thing also if it's too hot since we put like a lot of oil there and then the heat it's gonna like splash and then just keep on shaking so that the pork will not stick into our pan okay and then to add some flavor you can put some rosemary yes and thenIf you ask me like how to check if it's like rare, medium rare, well done, or medium well, so you can use the finger test. Put the finger. No, use do the finger test like this. So if it's like this, it's medium rare. Like this, it's the same. But if you do like this, this is medium rare. And then like this, it's medium. What finger? Yeah, touch this one. Touch it. Close it. Oh, close it properly. Power.Close. Yeah, use a little bit of force. เฮ้ยเป็นทริคในการที่เช็คเนื้อนะครับสุกน้อยสุกมากนะครับจีบมืออย่างเงี้ยนะครับ Yeah, this one is medium rare. Medium rare. Oh. Medium. Medium well. Medium well. Well done. Well done. Oh, 100% cooked. Yeah. Okay, and then you can get the tongue and then. Okay. Yep. Wow. We need that color right there. Oh, you can touch my finger, bro.Yes, actually it's not really hot. Maybe for me. So, okay. Yes, and then the last one is in this side. And don't press. Why? Because the juice. Ah, the juice. The juice of the meat will come out, and then there's no juice inside anymore, and then no flavor. So after here, we're gonna put in the oven. As you can see here right now, the outer you wanna touch. Right, a little bit hard already, but inside still soft. You can see here. Oh, okay. It's still pink. We're gonna put this one in the oven for 10 to 15 minutes. ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับ Pork tenderloin with garden vegetables Pork tenderloin with garden vegetables โอเคนะครับเมื่อกี้เราก็เสร็จไปแล้วสำหรับการทำของคาวนะครับในส่วนของของหวานก็มีเช่นกันนะครับทางเชฟก็ปกติก็สอนเกี่ยวกับการทำขนมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่สนใจก็มาดูรายละเอียดการสอนได้นะครับผมไอทีมรีสอร์ทแอนด์บาร์ยินดีต้อนรับลูกค้าต้องการรับอะไรดีครับไม่ใช่นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของห้องรีสอร์ทแอนด์บาร์คลาสนะครับซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มต่างๆนะครับมีเมนูให้เลือกมากมายนะฮะแล้วก็เราสามารถเรียนทุกอย่างได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็เจอกับอาจารย์ท่านเดิมนะครับที่เขาจะรับหน้าที่ในการสอนผมต่อจากเมื่อกี้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับผมวันนี้เราจะเรียนอะไรที่มันเป็นเบสิกมากสำหรับกาแฟมันกาแฟมันมี5อย่างที่มันดังที่สุดอันนึงอ่ะคือเอสเปรสโซ่ที่เป็นเบสของทุกๆกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วจะมีคาปูชิโน่ลาเต้มีมอคค่าจะมีอเมริกาโน่นะครับ
ที่ผมอยากให้ทำวันนี้อ่ะคือลาเต้มาคิอาโต้คือ traditional มากเลยอ่ะนะครับโอเคเราต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับอันนี้คือเครื่องกาแฟที่เราจะใช้ตอนนี้นะครับสเต็ปแรกอ่ะที่เราจะทำอ่ะคือเอาออกมาที่เป็นน้ำที่อยู่ข้างในอ่ะที่เหลืออยู่แล้วเอามาไปข้างในอ่ะทำให้นมมันร้อนอ่ะแล้วมีฟองเกลือขึ้นแล้วจะให้จับกับสายมือนะครับเราจะไปข้างในนะครับถูกต้องโอเคให้พอแตะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเราจะสามารถเปิดเต็มที่เลยอ่ะแล้วเอาให้มันลงนิดนึงอ๋อเพราะมันจะค่อยๆส่งขึ้นเรื่อยๆถ้ามันรู้สึกว่าโอเคตอนนี้มันร้อนแล้วอ่ะจบแล้วนะครับก็พอแล้วอ่ะตอนนี้ฟองมันมีเกิดขึ้นแล้วนะครับครับผมโอเคตอนนี้มีซองยางอยู่ข้างในอ่ะมีนมกับฟองนมโอเคครับแล้วเราจะเทรย์ไปข้างในในแก้วอ่ะใช่ครับแล้วก็จะเทใส่แก้วนี้ก่อนใช่ครับไม่ต้องกลัวเอาใส่ไปเลยให้พอดีเสมอเลยโอเคตอนนี้เราเอาให้นมมันอยู่สักพักหนึ่งอะเวลานี้เราจะใช้เพื่อทำเอสเปรสโซวิธีการคือเราเปิดที่นี่ใส่มือนะครับคือมีอันเดียวอะเพราะว่าเราจะใช้แค่ช็อตเดียวนะครับถ้ามามองอันนี้มันคือมีสองเพราะว่ามันจะออกสองช็อตนะครับแล้วเราจะมาที่เครื่องบดกาแฟนะครับเม็ดกาแฟนะครับถึงมันเต็มโอเคตอนนี้เต็มแล้วเหลือที่มันเยอะเกินอ่ะเอาออกไปคืนนะครับตอนนี้เราจะใช้อันนี้หมุนหมุนโอเคแล้วกดมันนิดนึงไม่ต้องหนักเกินเบรก very good very good ใส่แล้วกดเป็นเอสเปรสโซเอสเปรสโซคืออันแรกมันเห็นมีอยู่สีน้ำตาลอยู่ข้างบนอันนี้เราเรียกว่าครีมอะนะครับคือที่ปล่อยไว้คือให้มันแยกชั้นระหว่างถูกต้องถูกต้องที่เราจะทำตอนนี้คือแค่เอาใส่อันนี้อยู่กลางๆครับผมใส่ไปให้หมดเลยครับ yes ตื่นเต้นอะช้าช้าต้องเฮ้ยแยกชั้นอยู่นะ very good เลยอะสุดยอดดีมากอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ป่ะอันนี้เสร็จแล้วอ่ะไม่ต้องคุณอะไรมากมายอ่ะมันเราแค่หยิบมาแล้วกินแบบนี้อ่ะมันจะผสมเองอยู่ที่ในปากมันไม่ได้ใส่น้ำตาลไปที่ในข้างในในกาแฟเราจะอยากกินรสชาติของกาแฟจริงๆนะครับยังไงล่ะเมนูที่เราเพิ่งทำครั้งแรกลาเต้มาคิอาโต้ถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับความเป็นออริจินอลนะครับของลาเต้มาคิอาโต้กินแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลอันนี้ออริจินอลใช่ต้องติดที่ปากนิดนึงอ่ะเออถูกต้องแล้วร้อนจริงครับไม่ได้โม้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการมาทดลองเรียนโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ International Hotel and Tourism Industry Management School หรือ ITIM นั่นเองครับผมจับมือไม่ใช่อะไรพูดได้แล้วครับผมแต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับและสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็สามารถดูได้ที่ description ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดรับสมัครเรียนกันแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเมดิโอป้าด้วยนะครับเผื่อมีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เราจะเอามาทำให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันยอง